สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับก่อนอื่นเลยฮะขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ ซูซูกิพาวเวอร์ยูัแรงสุดขีดสปีดแล้วใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันนะครับแนะนำซูซูกิสวิฟต์ G.L+ ครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยเพจของสิง World โวล Football อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับ ก็เรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีรายงานจากอดัมนิวสันของฟุตบอลลอนดอนครับบอกว่าเอียนแมสเทนครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งเนี่ยไม่มีชื่อในทีมเชลซีในเกมที่จะไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยตอนนี้มีหลายทีมที่ให้ความสนใจ ดึงตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมนะครับถ้าจำมาได้เนี่ยเอนแมสเทนเคยมีข่าวว่าเฟย์นออยากจะดึงตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแต่ว่าเจ้าตัวเลือกที่จะปฏิเสธนะครับขณะที่การพูดคุยการระหว่างเอเจนต์ของอมาโดบโรย่ากับทางด้านของท็อตโบลีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ซมมอนจอห์นสันมีสรุปนะครับบอกว่านะ,ะหลายสโมสรเนี่ยให้ความสนใจนักเตะนะครับซึ่งรวมถึงทีมอย่างพวกเวสต์แฮม แล้วก็นิวคาสเซิลรวมไปถึงเซาท์ทัมตันอดีตทีมเก่าด้วยที่เคยยืมไปนะฮะนอกจากนี้เอเย่นของบรย่าเนี่ยยังพูดคุยกับท็อตโบลี่อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับโดยที่นักเตะเนี่ยไม่สนใจดีลย้ายทีมในระยะสั้นนอกจากนี้เนี่ยเชลซี Chelsea จะบินไป LA ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์เนี่นะฮะเพื่อไปปรีซีซั่นซึ่งนักเตะเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะบินไปกับทีมหรือว่าจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นแบบ ถาวรน,นะครับก็พูดง่ายว่ายังมีอะไรที่ไม่แน่นอนนะสำหรับอามาโดโบรย่านะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ฮาคิมซีเย็กครับเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองผ่านทาง IG Instagram ส่วนตัวครับเขาบอกว่าผมมาถึงจุดที่ในชีวิตผมเนี่ยรู้สึกว่ามันได้เหมาะสมแล้วครับที่จะควบคุมอนาคตในอาชีพของตัวเองนะครับผมต้องการให้การเจราจาและการตัดสินใจต่างๆเกิดขึ้นจากตัวผมเองจากนี้ไปครับทีมของผมและตัวผมเนี่ย พร้อมทั้งตัวแทนทางด้านกฎหมายของพวกเราจะร่วมกันจัดการปัญหาด้านธุรกิจของสถานการณ์นี้ให้ลุลร่วงผมสามารถคุณสามารถติดต่อกับผมเรื่องอาชีพหรือว่าทีมที่จะค้าแข่งนี่ยนะฮะในไบโอหรือว่า IG ของเขาผมรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณทุกคนนะครับอันนี้เป็นคำพูดของทางฮาคิม CX ซึ่งดูแล้วไม่น่าพลาดน,นะครับสุดท้ายแล้วซีน่าจะย้ายไปอยู่กับทาง AC มิลานนะครับ ส่วนข่าวเรื่องของการซื้อขายครับมีอะไรกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าความคืบหน้าเรื่องอนาคตของอ e ุสมานเดมเบเล่ขนาดนี้เนี่ยก็คือข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาใกล้จะบรรลุเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่รอให้ผู้บริหารบาร์เซโลนาไฟเขียวเรื่องสัญญาเท่านั้นเองนะครับขณะที่มุนโดเดปติวบอกว่าอ e ุสมานเดเบเล่เนี่ยจะต่อสัญญากับบาซ่าจนถึงปี2024 และยอมลดค่าเหนื่อยลงถึง40นะครับขณะที่ทางฝั่งของยาขอบซินเบิร์กจากกาดิเอนครับบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่บาร์ซ่าเนี่ยจะสามารถต่อสัญญากับเดมเบเล่และเซ็นสัญญากับราฟินยาพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่ยาขอบซินเบิร์กบอกเนี่ยเท่ากับบาร์ซ่าต่อสัญญากับเดมเบเล่ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะ ต่อสัญญาแล้วจะซื้อราฟินญาด้วยหรือเปล่านะครับขณะที่สื่อจากท้องถิ่นนะครับของบาร์เซลโลนาเนี่ยราชัดรามานเนี่ยแต่ว่าฟังหูไหว้หูนะครับบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าราฟินญาจะย้ายไปบาร์เซโลนาได้หรือเปล่านะครับถ้าเดเมเบเล่ต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะตอนนี้สถานการณ์ดูจะเป็นไปในทางว่าถ้าคนหนึ่งเซ็นสัญญาอีกคนน่าจะเซ็นไม่ได้นะครับซึ่งเคราด์โรเมโรเนี่ยสื่อสเปนเนี่ยไปรายงานตรงข้ามกันเลยครับเขาบอกว่า ราฟินญาเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เสียงแตกแล้วครับไม่รู้ว่าทางราฟินญาเนี่ยจะย้ายไปอยู่บาร์ซ่าหรือจะมาเชลซีนะครับซึ่งโรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าบาร์เซโลนาได้เจรจาปากเปล่ากับลิสและด้วยข้อเสนอที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในดีลของราฟินญาโดยตอนนี้ทั้งราฟินญาและเดเมเล่เนี่ยกำลังรอข้อเสนอจากบาร์เซโลนาอยู่นะครับ ก็น่าจะรู้เรื่องครับวัน2วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะที่ผมว่าแฟนเชลซีหลายคนอาจจะออกแนวลูกลำคาญนะครับเพราะตัวผมเองก็ลำคาญในดีลนี้เหมือนกันฮะเยอะแยะมากนะฮะสำหรับราฟินญานะครับ,รบ, ja รบขณะที่ s p o ร์ตไบเบครับก็ออกมาสรุปสถานการณ์การเตรียมทีมของเชลซีเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยนะฮะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนาธานาเก้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการลงแข่งแบบปิดที่คอปแฮมด้วยนะครับ นอกจากนี้เอ็นแมสเทนเนี่ยไม่ได้บินไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็บาซ่า aza, กระตุ้นให้เชลซียื่นข้อเสนอซื้อแฟร,รงกี้เดยองนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสปอร์ตไบเบิลนะครับขณะที่สื่อที่ระดับต้นๆอย่างเดอะลิคเทเลกราฟครับบอกว่าเชลซียังคงอยู่ในการเจรจากับมัทไทสเดลิกเพรสเดลกิมเบมเบ้คาริดูคูลิบาลี่พวกนี้อยู่ในการเจรจาทั้งหมดนะครับในระหว่างที่กำลังเจรจากับนาธานอาเก้อยู่เช่นกันนะครับนั่นแสดงว่าอาเก้ หรือสเตอร์ลิงที่กําลังจะมาเนี่ยยังไม่หมดนะครับเชลซีกาลังเจราจากับพวกเดลิกคิมเปมเบ้แล้วก็คูลิบาลีนะครับขณะที่กาเดียนครับบอกว่าเชลซีกาลังเตรียมขั้นตอนสุดท้ายในการเซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงครับที่45ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีกประมาณ10ล้านปอนด์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าดีลประมาณ40-45เนี่ยก็น่าจะเพียงพอในการเซ็นสัญญากับอาร์เก้ด้วยนะครับ เพราะแมซิตี้ไม่น่าจะขวางทางนักเตะในการย้ายทีมนะครับสังเกตไหมว่าตอนนี้ในดีลของสเตอร์ลิงแล้วก็อาร์เก้เนี่ยไปในทิศทางที่บวกมากๆนะครับนอกจากนี้ครับโรมานรายงานว่านาทานาเก้เนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางฝั่งของแมซิตี้เนี่ยกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการและต้องการค่าตัวประมาณ40-45ถึงล้านปอนด์และซิตี้เองเนี่ยก็ได้มองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาแทนที่อาร์เก้ที่จะย้ายออกไปนะครับ เห็นมีข่าวว่าไปเล็งที่ยอสโกกววดิโอนะครับไปเล็งที่เปาตอเรสพวกนี้นะสำหรับทางแมนซิตี้นะครับนอกจากนี้เทเลกราฟครับยังรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีกำลังจะปิดดีลสเตอร์ลิงที่45ล้านปอนด์และก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวต่างๆกับนาธานาเก้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขณะที่ฝั่งของแมทลอครับสื่อระดับเทียร์ท็อปเลยเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาเก้สำเร็จแล้วนะครับเหลือเพียงตกลงค่าตัวกับแมนซิตี้ให้เรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในโค้งสุดท้้ายแลว เช่นเดียวกับดีลของราฮิมสเตอร์ลิงที่ใกล้บรรล,ลุแล้วโดยนักเตะเนี่ยโอเคเงื่อนไขส่วนตัวแล้วเหมือนกันนะครับสังเกตไหมทุกสื่อเนี่ยรายงานตรงกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสเตอร์ลิงกับอาเก้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนทั้งฝั่งของเจ้าราดโรเมโรครับสื่อในสเปนแล้วก็เป็นสื่อทางเทียของบาร์ซ่านะครับบอกว่าการย้ายไปบาร์ซ่าเนี่ยนะครับของอัสปริเกตายังไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่รายละเอียดต่างๆยังไม่ชัดเจนครับอย่างไรก็ตามนักเตะ จะร่วมทีมปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวกับบาซ่าก็ยังนิ่งๆไว้ก่อนนะครับขณะที่ทางฝั่งของเทเลกราฟนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแมนซิตี้เขาเล็งตัวแทนอาร์เก้ไว้นะครับมีข่าวว่าชูสกุนเด้ก็อยู่ในเป้าหมายนะครับเปาตอเรสแล้วก็ยอสโกกวาดิโอก็เป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันนะครับขณะที่สกายสปอร์ตครับบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่สนใจมาติอุส์นูญีสอย่างจริงจัง โดยทีมประมาณ15-20ถึงทีมครับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนักเตะรายนี้แล้วนะครับก็เพิ่งจะมีข่าวกับเอ่อสกายสปอรเมื่อวันนี้เองนะครับก่อนหน้านี้เป็นสื่อในโปรโตุเกสนะครับเขารายงานเรื่องนักเตะรายนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เป็น Sky Sport ที่รายงานนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจเมื่อวานครับโอ้โหกาเบลเคซูสครับอุ่นเครื่อง ยิง2ลูกครับในเกมที่อาร์เซนอลชนะเนินแบกไป5ประตูต่อ3ครับใช้เวลาเพียงแค่90วินาทีเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็มีสเปอร์ครับประกาศยืนยันการดึงตัวเคลมองลองเล่ ay, กองหลังของบาร์ซ่ามาร่วมทีมมาที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา1ปีนะฮะสาเหตุที่เขายืมตัวเนี่ยมีข่าวว่าซีซั่นต่อไปเนี่ยสเปอร์จะไปล่าอเลสซานโดบาสโตนี่ครับกองหลังของอินเตอร์มิลาน มาร่วมทีมนะครับแล้วก็มีเรื่องของยูเวนตุสรับประกาศคว้าตัวอังเคลิมาเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเซ็นฟรีจากไปเอเชแล้วก็พอปอกบาครับก็เดินทางถึงตูรินเพื่อเรียกว่าตรวจร่างกายกับยูเวนตุสดูแล้วดีลนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทางพอปอกบาแล้วก็มีลูก้าเยวิชครับสุดท้ายแล้วย้ายฟรีครับโอ้ายหนักเลยครับเรอลมดริตสุดท้ายแล้วลูก้าเยวิชไปอยู่กับฟิอรเรนติน่านะครับ กลายเป็นว่าได้ฟรีๆจ่ายไปเยอะเลยนะครับสำหรับทาง Real Madrid นะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครมีความเห็นเรื่องาทานาเก้กับราฮิมเซอร์ลิงเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้แล้วก็ใครยังไม่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานกับพี่นัทนะครับเรื่องความเห็นของอาเก้ของทั้งผมแล้วก็พี่นัทแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอะไรก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้ไลฟ์สดในเช e l s e ีด a i l y นี่หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ